จจงมีผ้าคลุมนิดนึงสวัสดีน้องๆ อาจจะให้จัดแจงที่นั่งกันให้เรียบร้อยก่อนด้วยความที่เขาพีดกันเพราะว่าเขาแบ่งท่ากันใช่ไหมโอเคต้อนรับน้องๆทั้ง3คนนะคะให้น้องๆแต่ละคนทักทายแฟนๆหน่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มนะคะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำนะคะพี่น้ำฉันประทับใจเธอตั้งแต่ครั้งที่แล้วเอ้ยทำไมคะเธอเล่นหน้าเล่นตาเก่งเสมอมีโอกาสเจอเบกกี้กับลูกน้ำครั้งที่แล้วแล้วแต่ว่าน้องฟิล์มไม่เพิ่งเจอครั้งแรกครั้งที่แล้วเหมือนแบบป่วยนิดหน่อยใช่มั้ยคะอัปเดตตารางงานแต่ละคนหน่อยดีกว่าเห็นช่วงนี้งานยุ่งงานแน่นอีเวนต์พรีเซนเตอร์พี่พูดครบอย่างเยอะกว่านี้อีกให้อัปเดตตารางเวลาหน่อยแต่ละคนตอนนี้เป็นไงบ้างตั้งแต่น้องฟิล์มเลยลูกก็ทำงานเกือบทุกวันค่ะค่ะช่วงนี้ก็มีทั้งอีเวนต์แล้วก็มีโฟโต้บูธนิตยสารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็มีเวิลด์ทัวร์ค่ะใช่เวิลด์ทัวร์ไปเดินไปชาติไปต่างประเทศอย่างเดือนนี้ก็บิน3ที่เลยค่ะค่ะค่อนข้างแบบแน่นประมาณหนึ่งเบกกี้บ้างช่วงนี้อัปเดตหน่อยค่ะเป็นไงบ้างจริงๆก็เหมือนที่ฟิล์มนะคะใช่ก็จะมีนิตยสารมีเวิลด์ทัวร์มีเวิร์กช็อปแล้วก็หนังไปดูได้นะคะลองรีเซิร์ฟค่ะลูกน้ำเธอทำหน้าอย่างนั้นเธอยังไงอ๋อไม่เธออยากเป็นพิธีกรคู่กับฉันใช่ไหมไม่ก็คือแบบเขาทำงานแบบกันเพราะว่าเขาไปทำงานด้วยกันเธอก็ชอบอ๋อใช่ทำไมเธอมีรับลมคมในไหนเธอเล่าสิไม่ได้มีรับลมคมในอะไรกันเราก็แค่ฟังแล้วก็แล้วให้เธออัปเดตผลงานเธอช่วงนี้เธอทำอะไรก็ของหนูตอนนี้ก็มีไปเวิลด์ทัวร์กับน้องๆนี่แหละแล้วก็มีเพลงค่ะที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณ2อาทิตย์รักต้องโมฟังกันหรือยังคะนั่นแหละแล้วก็มีถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรักต้องโมใช่จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะร้องให้เราฟังด้วยแหละเดี๋ยวรอติดตามช่วงที่ผ่านมาได้เห็นน้องๆกับทักษะหลายอย่างมากๆเนาะเพราะว่าจากครั้งที่เราที่เจอกันยังไม่ถึงปีแต่ละคนได้โอ้โหพัฒนาทักษะตัวเองได้แบบทำงานเยอะมากๆเลยอยากจะให้แชร์นิดนึงว่ามีเคล็ดลับในการแบ่งเวลาทำงานยังไงบ้างเพราะวันนี้เนี่ยงานแพลวของเราเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของกำลังใจการแบ่งเวลาการแบบหาแรงหากำลังใจเพื่อสู้ในแต่ละวันค่ะให้น้องฟิล์มก่อนดีกว่าจริงๆหนูว่าเราต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ได้แบบว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นก็ได้แบบว่าไปเที่ยวเล่นใช่ค่ะไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปหาอะไรที่ผ่อนคลายไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ฮัลโหลได้ยินค่ะได้เจออะไรที่ใหม่ๆกับชีวิตก็จะได้แบบมีกำลังใจในการทำงานทุกวันค่ะค่ะเบกกี้บ้างค่ะแบ่งเวลาอย่างไรลูกใช่คือบาลานซ์สำคัญมากๆคือเราต้องบาลานซ์ทั้งเวิร์กทั้งฟันไทม์ทั้งสกูลทั้ง everything นะคะคือมันจะต้องแบ่ง everything ให้มันสมบูรณ์จะได้แบบมันทั้ง mental กับ physical health จะได้แข็งแรงค่ะแล้วทุกวันนี้เรา mental กับ physical แข็งแรงไหมคะ health ดีอยู่ค่ะดีอยู่ค่ะใช่โอเคน้ำบ้างค่ะก็เหมือนของน้องๆเลยก็คือแบ่งเวลาทุกอย่างให้มันแบบบาลานซ์กันแล้วก็แต่ว่าหนูก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาเที่ยวก็เที่ยวสุดเวลาทำงานก็คือตั้งใจเต็มที่ประมาณนั้นค่ะพี่พาดูออกว่าหนูเป็นคนต้องเที่ยวสุดแน่เลยโอ้โอเคนะคะเป็นช่วงของการเมาส์หน่อยดีกว่าแฟนๆน่าจะเรียกร้องแต่ละคนเนี่ยหลังกล้องกับหน้ากล้องที่เราอยากรู้ว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนอย่างคาแรคเตอร์หน้ากล้องของน้องฟรีเขาจะมีความแบบว่าเพี้ยนใช่ไหมเบกกี้ก็จะมีความแบบเด็กกว่าส่วนเราพี่แพรว่าเหมือนกันใช่ไหมเหมือนก็คล้ายๆค่อนข้างที่จะเหมือนก็คให้หนูให้หนูพูดถึงตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวดูคนจะพูดถึงหนูหมายถึงตอนเขาทำงานใช่ไหมคะก็เอาจริงๆอ่ะคือเราก็ตั้งใจแหละแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เราตอนนั้นมันเป็นคนแบบว่าสบายๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าสบายสนุกตลกอะไรประมาณนี้
ก็เลยเป็นแบบสีสันใช่เป็นสีสันเมาส์2คนนี้หน่อยได้มั้ยหลังกล้องเป็นยังไงบ้างหลังกล้องหล่อเอาจริงๆก็อย่างของเบกกี้อย่างเงี้ยเบกกี้เค้าก็พออยู่หน้ากล้องก็จะเป็นแบบน่ารักชมนมเค้งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังกล้องน้องก็จะแบบเป็นพาร์ทที่แบบตั้งใจทำงานเป็นแบบดูโตไปเลยวันนี้ยังนั่งพูดกับน้องว่าเบกแบบหนูโตขึ้นเยอะมากเลยนะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะส่วนพี่ฟิล์มเนี่ยก็คือปกติเล่นตลกด้วยกันอยู่แล้วหน้ากล้องจริงเหรอใช่เพราะไม่ถึงหน้ากล้องนึกว่าหลังกล้องแต่ว่าหลังกล้องเขาก็จะเป็นคนแบบตั้งใจมากๆพี่ฟิล์มเขาแบบตั้งใจมากๆเห็นเขาแบบวนนู่นนี่นั่นอะไรใช่ค่ะพี่ฟิล์มเขาพูดถึงแล้วเราอยากจะพูดถึงเขาบ้างไหมคะเราว่าเล่นตลกด้วยกันตลอดค่ะแต่ว่าพอถึงในเวลาในการทำงานจริงๆมันต้องฮึบหน่อยว่ะใช่มันไม่งั้นหนูขำกันแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากในการกั้นขำเนาะแต่หนูสนุกเพราะว่าหนูทำก็ได้ไงแต่เขาจะลำบากเพราะเขาต้องกั้นขำนี่ก็ด้วยนี่ก็ด้วยเขาบอกว่าจะมีช่วงที่เทนส์อยู่ใช่ไหมคะให้เมาส์ไปขี้หน่อยดีกว่าไม่ขี้หรอใช่เราตั้งใจทำงานเวลาที่แบบจะหมดวันก็จะร่างกายจะต้องการชานมใช่ค่ะแบบว่าเหมือนเด็กที่ต้องแบบเติมน้ำตาลในเลือดหน่อยแล้วพลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใช่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษไม่เพราะว่าในกองมีกัน2คนไงมันก็ต้องผ่านกันดูแลบางทีมันก็มีฉันด้วยเธอก็ช่วยกันดูแลน้องคือเธอสองคนช่วยกันดูแลน้องแต่หลักๆก็จะเป็นทางนี้ดูพี่พูดถูกก็ถูกเพราะว่าเขาก็เข้าซีนด้วยกันเขาก็อยู่กันเขาเหมือนแบบเข้าซีนด้วยกันเขาต้องดูแลกันอยู่แล้วโอเคใช่ไหมล่ะเขาเล่นด้วยกันอ่ะแล้วเวลาเราเข้าไปอ่ะเราก็แบบเราไม่ได้เล่นคู่เขาดูแลนั่นแหละเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่แต่น่าจะประมาณนี้เบกกี้บ้างดีกว่าเบกกี้โดนหยิกแล้วโดนหยิกแล้วหนึ่งตีนซ้ำเบกกี้มั่งดูแลพี่ฟีนยังไงดูแลพี่ทุกนามยังไงบ้างหนูว่าดูแลพี่พี่ดูแลพี่พี่ใช่หนูไม่ดูดูหนูจะแบบคือโอเคหนูก็จะมีความสีสันสดใสของหนูตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าหนูเห็นพาร์ทที่ใครเหนื่อยหรือใครป่วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเข้าไปแบบเอาอะไรไหมคะแบบกินยาหรือยังเป็นอะไรไหมเอาคูลฟีเวอร์ไหม like anything คือแบบเราจะคอยเป็นเชียร์อัพซัพพอร์ตค่ะค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเพราะกำลังจะถามต่อเลยว่าแต่ละคนมีวิธีแบบเวลาท้อหรือว่าอาจจะแบบมันแบดเดย์อ่ะเราผ่านมันไปยังไงอันนี้พูดง่ายๆว่าตัวเองผ่านให้กับตัวเองก่อนแล้วกันให้น้องฟรีตอบก่อนสิ่งนึงที่หนูกำลังเจออยู่ตอนนี้ค่ะคือถ้ามันเหนื่อยมากๆอ่ะหนูแค่กลับบ้านแล้วลองอาบน้ำดูใช่มันเป็นสิ่งเล็กๆเลยนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนเราชำระทุกอย่างลงไปแล้วรู้สึกว่าโอเคเหมือนเราเหนื่อยมาทั้งวันเราลองอาบน้ำดูค่ะใช่สุดเนี่ยมันดีขึ้นไหมใช่มันจะสดชื่นขึ้นแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแล้วก็จริงๆคนเรามันไม่สามารถที่จะฮีลตัวเองได้ทุกวันขนาดนั้นหรอกเราไม่หลอกตัวเองดีกว่าว่าวันนี้จะรู้สึกแย่หรือว่าจะรู้สึกไม่ดีเรายอมรับแล้วก็เคลียร์ตัวเองให้ได้แต่ละวันเพราะว่ามันน่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดสักวันหนึ่งค่ะเป็นเทคนิคที่น่ารักมากเลยนะจากเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการอาบน้ำใช่ลองดูค่ะลองดูนะแล้วก็อย่างที่บอกยอมรับว่าโอเคมันอาจจะแบดเดย์บ้างค่ะเป็นปกติค่ะเบกกี้บ้างลูกเวลาท้อหรือว่าเจอเรื่องที่ไม่โอเคเราทำยังไงจริงๆเราก็คงต้องยอมรับว่าทุกวันมันอาจจะไม่ได้สดใสขนาดนั้นเธอตอบเหมือนกันเลยใช่คือมันเป็นเรื่องที่หนูว่าแบบหนูว่าทั้งพี่ฟีนทั้งพี่น้ำแหละคิดเหมือนกันว่าแบบมันมีวันไหนที่สดใสขนาดนั้นแล้วยิ่งถ้าวันไหน the world is getting noisy ใช่ไหมคะเราก็แค่ต้องหา comfort zone ของเราเช่นการกลับไป recharge social battery หรือการฟังเพลงแต่งเพลงหรือปลดปล่อยความรู้สึกเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เราค่อย move on หรือหาวิธีแก้ปัญหาค่ะใช่แต่สิ่งที่ต้องทำคือต้อง move on ให้ได้ค่ะค่ะโอเคลูกน้ำบ้างเขาตอบกันดีมากเลยนะไม่ต้องหวังจังหนูของหนูก็คือหนูจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลามีปัญหาอะไรอ่ะเราจะเลือกที่จะยอมรับมันก่อนว่าปัญหามันคืออะไรตรงนี้นะเราผิดตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงไหนแล้วก็พอเรายอมรับได้เนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่นอนหลับ
เหมือนหลับปุ๊บตื่นมามันจะอารมณ์มันจะเปลี่ยนอย่างเช่นตอนนี้เราแบบหงุดหงิดมากๆโมโหมากๆเสียใจมากๆแต่พอเราลองหลับเท่านั้นแหละตื่นมาปุ๊บมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยมันเหมือนแบบเป็นการแบบรีเซ็ตอารมณ์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่ช่วยได้นะช่วยได้ใช่คือนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่ใช่หรืออาจจะไม่ได้นอนข้ามคืนอาจจะแค่แบบงีบไปสักแบบชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาหนูก็คืออารมณ์หนูก็จะแบบเปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์นึงเลยคืออารมณ์ดีขึ้นเหมือนกับร่างกายเราก็ได้รีชาร์จด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะขอแชร์3สิ่งสำคัญที่ต้องมีในการทำงานให้หนูตอบก่อนค่ะเพราะหนูดูหน้าพูดเก่งสุดให้น้องๆคิดไปก่อนเอา3สิ่งที่ต้องมีในการทำงานค่ะหนูว่า1เลยที่สำคัญสำหรับหนูอ่ะแพชชั่นค่ะแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความแบบว่าตั้งใจค่ะตั้งใจ3ก็เป็นแบบเรื่องของความหนูว่าขยันหมั่นเพียรอะไรเงี้ยแบบต้องเหมือนแบบค้นคว้าศึกษาแบบกับมันเยอะๆอย่างเช่นพวกเวลาถ่ายซีรีส์กับบทกับอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะค่ะคุณตอบดีสุดๆเบกกี้บ้าง3สิ่งที่ต้องมีในการทำงานถึงคิวหนูแล้วลูกก็อันแรกก็แพชชั่นอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องรักในสิ่งที่เราทำจริงๆอ่ะคือเราต้องมีโมทิฟที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากไปทำสิ่งนั้นทุกๆวันใช่แล้วก็อีกอันก็คือ determination ก็คือเราต้องมีความขยันตรงนั้นแล้วก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำทุกๆวันค่ะใช่แล้วก็อันสุดท้ายหนูจะมองว่าเป็น criticism จริงๆหนูว่ามันจะเป็นการที่เรารับคำติชมจากคนอื่นได้ค่ะอันนี้หนูว่ามันสำคัญที่เราพร้อมที่จะฟังทุกคนว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนค่ะคุณน่ารักจังเลยอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในจุดนี้แน่นอนมันต้องมีฟีดแบ็กเข้ามาหาเราเนาะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องเลือกอ่านบ้างนะยุคนี้มันมีอะไรที่เราอ่านอาจจะเยอะไปก็เลือกอ่านที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะน้องฟรีมบ้างค่ะอันดับแรกฟรีมองถึงความกล้าแล้วกันหนูมองว่าในทุกๆวันอ่ะเรามีชาเลนจ์ใหม่ๆทุกวันเกิดขึ้นหนูว่าถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำหรือว่ากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่ากล้าที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทำหนูว่ามันคือสิ่งที่ดีค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างที่สองคือความพยายามหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้โตมาเพอร์เฟคทุกอย่างในการเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะคะถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองพยายามในการที่จะฟื้นตัวเองให้ดีขึ้นหนูว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ที่สำคัญคือความขยันใช่หนูรู้สึกว่าคนขยันอ่ะเก่งมากๆกว่าคนที่เก่งอยู่แล้วเราไม่ขยันรู้สึกว่าถ้าเราไม่เก่งเราก็ขยันทำสิ่งนั้นไปเรื่อยๆชาเราจะดีมากเลยโอ้น่ารักจังเลยอ่ะเธอสามคนเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีแบบวิธีส่งต่อกำลังใจที่น่ารักมากๆงั้นขออีกหนึ่งคำถามพูดถึงคำว่าโอกาสเพราะว่างานในวันนี้เนี่ยเราอยากจะส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆซึ่งทุกท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะตรงนี้ก็จะมีบูธร่วมสมทบทุน299บาทนะคะหรือว่าจะโอนผ่านช่องทางในไลฟ์ก็ได้คำว่าโอกาสแต่ละคนมองคำนี้อย่างไรบ้างหรืออยากจะส่งต่อคำว่าโอกาสยังไงบ้างเธอก่อนเลยค่ะน้องน้ำหนูว่าเรื่องของโอกาสเนี่ยมันมีได้แบบทุกวันหรือว่าทุกช่องทางที่แบบเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็วันนี้เหมือนได้แบบได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเบกกี้ก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งหนูชอบมากน้องพูดว่าแบบเราอ่ะแบบอย่าลืมที่แบบเรามองหาโอกาสแล้วอย่าลืมที่จะให้โอกาสคนอื่นด้วยถ้าสมมติว่าเราแบบมีอะไรอย่างเงี้ยใช่น่ารักจังเลยคือเราอยากได้โอกาสถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในจุดที่เราใช่ก็อย่าลืมส่งมอบโอกาสเนี้ยให้คนอื่นด้วยจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องน่ารักมากๆแล้วมันจะฟูลฟิลเราด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคเบกกี้บ้างค่ะใช่ก็หนูมองว่าโอเคโอกาสมันก็คือการที่ถ้าเราได้รับโอกาสเข้ามาเราควรทำให้ดีที่สุดค่ะเราควรเต็มที่กับมันแล้วก็ถ้าเราอยู่ในจุดที่เราได้รับโอกาสแล้วเราควรให้คนอื่นด้วยค่ะโอเคน้องฟรีมปะคำว่าโอกาสของหนูมันยิ่งใหญ่มากเลยหนูว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ทุกคนอ่ะมันไม่ได้จะแบบว่ามีโอกาสในทุกๆวันขนาดนั้นใช่ค่ะหนูว่ามันอยู่ที่เวลาจังหวะที่มันจะแบบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่โอกาสมันเข้ามาหาตัวเราแล้วหนูอยากให้ทุกคนลงมือทำทายทุกอย่างที่อย่าทิ้งโอกาสแบบไม่งั้นเราอาจจะรู้สึกทำไมไม่ทำนะทำไมเสียดายจังอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูว่าเป็นเรื่องที่ดีที่
จะคว้าโอกาสแล้วก็อย่าลืมที่จะให้โอกาสกับทุกคนด้วยค่ะเหมือนว่าถ้าสมมติมันเป็นอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่เชี่ยวชาญแต่เราลองคว้าก่อนใช่ค่ะเนาะโอเคและนี่เลยเราเชื่อว่าการที่น้องๆเนี่ยขอยเขาโอกาสทำให้น้องๆเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ไปต่อหน้าแฟนๆเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้จะมาพูดคุยอย่างเดียวแต่ว่าน้องๆเนี่ยมีโชว์สุดพิเศษที่จะมาฝากเราด้วยนะคะทั้งจากน้ำทั้งฟรีแล้วก็เบกกี้แต่น้ำเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตอยากจะให้พูดถึงหน่อยเพลงนี้มีที่มายังไงก็เพลงนี้คือเรียกได้ว่ายังไงดีคนไทยอ่ะคือเหมือนแบบทุกคนจะต้องเหมือนแบบมูอะมูเตลูใช่ก็เลยเหมือนแบบเกิดเพลงนี้ขึ้นมาคือมันเข้ากับประเทศเราด้วยแล้วก็หนูอะเป็นคนที่แบบมูระดับเพิ่มมูเยอะอ่ะฉันพูดให้ไม่ได้เยอะแม่ระดับหนึ่งโอเคระดับหนึ่งกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาใช่โอเคเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนรวมถึงอีกหนึ่งเพลงพิเศษจากฟรีนแล้วก็เบเก้ด้วยงั้นเดี๋ยวลุ้นแป๊บนึงให้ทีมงานได้จัดเตรียมจัดเก็บเก้าอี้แล้วก็จัดเก็บผ้าห่มคู่มีใครอยากได้ไหมคะไม่พี่แพลวถามเฉย